ครับครับว่าก็ครับว่าปนังวันนี้ผมนี่ได้ไปจาขาอยู่ว่าตั้งได้ยังบ่ไปหยังบ่ไปหยังขอบใจครับเอ้ยครับไม่ได้มีซองเตรียมมาให้กำลังใจขึ้นไปเดี๋ยวครับพ่อมอมอมีแม่ที่นี้ยังไงแม่ไปนี่จากพ่อนี่แม่รอใจแค่จากนี่จากลูกนี่แมนั่นล่ะเขาโชว์ชื่อว่าจะไหนกันเดียวอีกองซึ่งในครั้งนั้นน้องๆเขาคิดว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาให้ได้รับการบรรจุอย่างถูกต้องเพราะว่าเป็นการเข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายในเดือนกรกฎาคมปี2560ได้ออกป.38ป.38แต่เรียกว่าคือมีมติให้ออกจำเป็นต้องให้ออกนะครับเรียกว่าให้ออกโดยพันไปถึงท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะ32จังหวัดที่มีน้องครูผู้ดูแลเด็กเนี่ยเฉพาะกาฬสินธุ์มีครูผู้ดูแลเด็กที่ประสบปัญหาจำนวน10คนครับก็แล้วน้องๆก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมครับไม่รับความเป็นธรรมก็รู้สึกอ้าวทำไมเป็นแบบนี้นะก็รู้สึกตอนแรกนะคะอะไรกลุ่มเล่นอะไรเพราะว่าอ่านตามที่เขาบอกว่าต้องมีอะไรคุณสมบัติอะไรอย่างอะไรของการศึกษาอะไรแล้วก็ใช่เราก็มาถูกทางถูกทุกอย่างแล้วมันจะมีอีกตัวนึงที่ท่านอธิบดีกรมลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าครูทั้ง98คนนะให้โอกาสเยียวยานะคะอาจารย์ให้โอกาสเยียวยาว่าคนที่จบประถมใบก็จะสามารถทำงานอะไรต่อได้แต่ท่านอธิบดีบอกว่าเราไม่มีการพัฒนาตนเองตั้งแต่ปี59ไม่ได้จบประถมใบมามันก็เลยขัดแย้งกับตัวเราจบประถมใบก็ตั้งแต่ปี56 57แล้วทำไมอธิบดีบอกว่าปี59ไม่พัฒนาตนเองจบปอโทเราก็จบด้วยทั้งตรีปฐมใบของสวนดุสิตได้ทุนกลุ่มไปเรียนแล้วก็จบปอโทด้วยเราก็มีการอบรมอะไรเราก็ได้ไปตลอดเราก็ไปพัฒนาความรู้เราตลอดทำไมอธิบดีบอกว่าไม่มีการพัฒนาตัวเองนี่แหละค่ะมันขัดแย้งที่อ่านที่เห็นแล้วนำปัญหานี้มาปรึกษาสามีสามีก็พูดอยู่ค่ะก็พูดให้สามีฟังเขาก็บอกว่าอธิบดีทำไมไม่ศึกษาอะไรเลยเขาพูดอย่างนี้เนาะตามนี่ของเขาก็บ่นไปค่ะทุกครั้งที่มีหนังสือตัวนี้กี่ครั้งฮะที่มีหนังสือก็ทุกตั้งแต่มีหนังสือตัวนี้มาค่ะก็จะไม่ได้ว่ากี่ครั้งคือมีหนังสือมาทีไรก็เล่าให้ฟังทุกที
พราะว่าเรากับสามีก็จะมีอะไรก็จะปรึกษากันเล่าอะไรให้กันฟังตลอดก็เลยเป็นความเครียดสะสมใช่ก็อาจจะเป็นความเครียดสะสม